ไม่ผิดเลยที่กลับมาสู่การเมืองครั้งนี้มันแปลกมากจริงๆว่าถ้าบ้านเมืองไม่มีวิกฤตผมไม่เคยได้กลับมาหรอกแต่เมื่อไรก็ตามที่มีวิกฤตเกิดขึ้นมันมักจะมีชื่อสมคิดโผล่ขึ้นมาเสมอครั้งแรกเราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งพูดง่ายๆขณะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะล่มสลายโดยเฉพาะผู้มีอันจะกินผมมีอาชีพเดิมเป็นอาจารย์มีคนสัมภาษณ์ผมถามผมว่าผมเข้าสู่การเมืองเพื่ออะไรผมก็บอกเขาว่าผมต้องการเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกล้าเข้าสู่การเมือง